สวัสดีค่ะครับผมค่ะเดินสายคุณกิตติพงศ์อยู่ไหมคะผมกิตติพงศ์ครับค่ะพอดีจะแจ้งเกี่ยวกับพัสดุที่ส่งจากคุณอานิต้าวอตันจากประเทศอัฟกานิสถานเนาะครับผมลูกค้าอยู่จังหวัดปัตตานีนะคะครับผมค่ะตรงนี้เขาแจ้งไหมคะว่าจะส่งพัสดุมาแจ้งมาแล้วครับแจ้งไปแล้วเนาะทางเราได้ติดต่อกับจะแจ้งคุณอานิต้าแล้วนะคะผ่านทางอีเมลเนาะนะคะว่าพัสดุจะส่งให้คุณลูกค้าตามที่อยู่คุณลูกค้าให้มาคือจังหวัดปัตตานีเนาะครับผมค่ะก็คือดิฉันโดยจากบริษัทไกด์ไลน์นะคะชื่อบริการจันดีนะคะก็คือตรงนี้เราแจ้งเข้าไปด้วยมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่35,490 บาทนะคะคุณลูกค้าเขาแจ้งไหมไม่แจ้งครับไม่ได้แจ้งเนาะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดตรงในยอดตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวลูกค้าจะคิดว่าทําไมต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะในค่าใช้จ่ายส่วนตรงนี้คือมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของเมืองนอกเนาะคุณลูกค้าก็คือค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็คือจะต้องชําระให้กรมกุศลกุกากรของทางสนามบินของเมืองไทยนะคะคือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับของเมืองนอกที่เขาส่งมาเพราะว่าเวลาเขาส่งเขาเสียค่าภาษีเขาเสียค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถ้าคุณที่ติดวงจะรับหรือว่าคุณอานิต้าเนี่ยสะดวกให้ส่งเนาะก็คือจะต้องชําระในยอดที่เราแจ้งไปก่อนนะเข้าใจไหมคะเข้าใจครับและทำไมไม่ชำระมาเลยครับตรงนี้มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับของเมืองนอกเนาะคุณลูกค้าพยายามเข้าใจหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้ผู้ส่งอาจจะไม่ทราบว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายและทางเราจะแจ้งเขาไปแล้วผ่านทางอีเมลและเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาค่ะเนาะเดี๋ยวรบกวนที่ดิฉันโทรแจ้งคุณเนี่ยไม่ได้บอกให้คุณจ่ายฉันบอกให้คุณอ่ะติดต่อแจ้งเขาหน่อยแต่ถ้าคุณไม่สะดวกรับหรือว่าผู้ส่งไม่ติดต่อกลับมาทางบริษัทขอตีพัสดุกลับโดยพลาการค่ะได้เลยครับค่ะแค่นั้นค่ะไหนคะเบอร์นี้ครับเบอร์นี้ชื่อปาริกาจันดีไหมปาริกาจันดีไหมทำไมคะที่ปาริกาเขาอยู่ในห้องประชุมติดต่อเรื่องอะไรจ้ะเมื่อกี้เสียงมันคอลเซ็นเตอร์เสียงแบบนี้เลยทำไมเสียงคอลเซ็นเตอร์ไม่หวานไม่น่ารักเลยครับปาริกาเขาอยู่ในห้องประชุมค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะจะทำพี่เขาเกี่ยวกับลงยูทูบอะไรคะเกี่ยวแก๊งของคุณเนี่ยผมสืบมานานแล้วทำได้ค่ะกูจะจับยกแก๊งเลยกูจะจับยกแก๊งเลยเดี๋ยวได้ค่ะแล้วมีที่อยู่ของคุณเราก็จะแจ้งกลับเหมือนกันจ้ะแจ้งมาอยากรบกวนพนักงานค่ะขอร้องค่ะแจ้งมาเลยครับผมชอบอยู่แล้วก็ผมสืบมานานแล้วต่อให้คุณลดยศใหญ่ขนาดไหนดิฉันก็ไม่กลัวค่ะไม่เสียเวลาทอกกับไม่เสียเวลาคุยกับพวกไร้สาระค่ะอ๋อพอดีผมไม่มีใครมาแจ้งชื่อคุณไม่มีใครมาแจ้งรหัสการทำงานไม่มีใครมาแจ้งชื่อบริษัทคุณหรอกนะถ้าเขาจะแกล้งต้มตุ๋นคุณจริงๆอ่ะถ้าเขาอยากได้เงินคุณจริงๆอ่ะเขาโทรหาคุณ10 สายแล้วฮะคุณคิดไหมเอาหัวสมองคิดไหมคะก่อนที่คุณโทรมาแจ้งเขาเนี่ยคิดว่าใช้หัวสมองคิดไหมก่อนที่คุณจะโทรมากล่าวหาพนักงานเนี่ยดิฉันนี่แหละเป็นผู้จัดการของอันเนี้ยดิฉันมีชื่อของคุณมีที่อยู่ของคุณใช่บริษัทสกายไลน์ติดตั้งอยู่ที่นี่มีใครชื่อปริการโทรไปแจ้งคือปริการจันดีรหัส223เป็นลูกน้องฉันมีใครถ้าแกล้งป้อมตุ๋น18 มงกุฎเขาแกล้งชื่อคุณไหมฉันถามเขาอยากได้เงินคุณ35,490เขาจะโทรหาคุณสายเดียวไหมแล้วเขาแจ้งคุณไหมว่าคุณต้องจ่ายพนักงานของดิฉันไม่มีแจ้งพันลูกค้าจ่ายเขาบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชำระฟังฉันดีๆนะฉันเจอลูกค้าแบบนี้เยอะฉันแจ้งไปเลยถ้าไม่เชื่อตัดสายไม่ต้องโทรรบกวนเพราะว่าพัสดุมาจริง58 มงกุฎจริงไม่มีใครมาแจ้งชื่อคุณไม่มีใครมาบอกชื่อนามสกุลคุณไม่มีใครมาบอกรหัสการทำงานของคุณไม่มีใครมาแจ้งชื่อบริษัทของคุณประธานรบกวนนะคะถ้าคุณไม่เชื่อกรุณาตัดสายทิ้งแล้วอย่าโทรมารบกวนของพนักงานของดิฉันชื่อเพชรไหมครับชื่อเพชรไหมครับไม่ต้องค่ะรบกวนนะคะถ้า18 มงกุฎจริง35,490เนี่ยเขาอยากได้เงินคุณเขาส่งหมายเลขบัญชีคุณจะโอนชำระหรือไม่โอนชำระมันเรื่องของคุณดิฉันไม่ได้ประยกมือไหว้ขอให้คุณรับพัสดุไม่ได้ประยกมือไหว้ขอให้คุณจ่ายดิฉันแค่แจ้งว่าเราแจ้งผู้ส่งไปแล้ว
ผู้ส่งสะดวกชำระติดต่อกับบริษัทมีพนักงานปริการของฉันเนี่ยแจ้งไหมว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชำระก็ได้อะการคุยกับลูกค้าทุกรายบันทึกเสียงหมดค่ะเนาะนะคะรบกวนคุณลูกค้านิดนึงขอความกรุณาอย่ามาโทรดูหมิ่นพนักงานของดิฉันทั้งนั้นดิฉันผู้จัดการนี่แหละค่ะชุดติดมาสายดีเนี่ยจะเป็นคนแจ้งข้อหาคุณกลับเองไม่ต้องปาริกาเลยนะคะเพราะว่าปาริกาตอนนี้ติดอยู่ในห้องประชุมเนาะนะคะน้องปาริกาเขาจะนำพัสดุไปส่งคุณลูกค้าตอนนี้เขาติดห้องประชุมรบกวนคุณทิติพงษ์เนี่ยถ้าไม่สะดวกชำระวางสายดิฉันไม่ดูข้อมูลของคุณเนาะแต่รู้ว่าคุณอยู่ชื่อทิติพงษ์ปัตตานีอยู่ปัตตานีนะคะรบกวนถ้าไม่สะดวกรับกรุณาตัดสายทิ้งและอย่ามาดูอย่ามาโทรรบกวนพนักงานหรือดูครับแจ้งความถูกผมนะครับผมจะยิ้มแล้วคุณเลยครับเขาส่งมาจริงเนาะเราแจ้งเขาไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาสะดวกชำระหรือออกจากฐานได้เขาจะโอนชำระเองรบกวนคุณลูกค้าวางสายถ้าไม่สะดวกรับฉันติดต่อกับแจ้งอีเมลของคุณอันต้าเองว่าไม่ต้องโอนชำระฉันจะตีพัสดุของเขากลับเพราะว่าฉันเป็นเอเย่นมาหลายประเทศไม่ใช่แค่ประเทศนี้ประเทศเดียวนะคะรบกวนขอความกรุณาถ้าคุณจะแจ้งตำรวจเอาเบอร์นี้ไปเลยดิฉันท้านะคะดิฉันท้าแล้วเอาชื่อฉันไปด้วยชุดตีมาสายดีรหัสการงาน5524รบกวน5524หมายเลขบัตรประชาชนเอาไปตามนี้เลยได้เลยค่ะเนาะเดี๋ยวมาดูกันบอกมาบอกมาบอกมาเลยนะคะโจทย์เลย112 112 039 039 6548 6548ขีด2มีขีดด้วยอ่ะครับบัตรประชาชนเอ้าคุณถ้าคุณกรอกในข้อมูลเขาก็มีขีดต่อให้คุณโอ้ยนี่แปลว่าไม่รู้เหรอเนี่ยเวลาเขาพนักงานเขาแจ้งคุณเนี่ยปกติ1มันขีด1 2 1ขีด3ขีดคุณคะครับเวลาคุณไปธนาคารกรอกข้อมูลอ่ะผมไม่ไปในธนาคารนะคะยากครับอ่ะไม่ต้องไปค่ะดิฉันแค่ถามว่าเวลาคุณไปทำเรื่องเปิดบัญชีเนี่ยเวลาเขาให้คุณกรอกข้อมูลคุณสังเกตไหมช่องสี่เหลี่ยมอะค่ะเขาจะให้กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักเลข1ขีด003ขีด002ขีด1ขีด48คุณคะครับคุณใช้หัวสมองหน่อยเนาะก่อนที่คุณจะมาพูดกับดิฉันอะรบกวนนะคะครับดิฉันมีที่อยู่ของคุณอย่ามาพูดกับฉันแบบนี้เสียปัญญาเป็นที่รักจริงล่ะ